วันนั้นหุ้นปตท.ที่ขายไปใช้เวลาแค่77วินาทีใช่77วินาทีเนี่ยพวกเราอย่างเราอยากจะซื้อหุ้นปตท.มีปัญญาซื้อหุ้นไหมไม่มีตอบยังไม่ทันหายเลยเพราะฉะนั้นหุ้นปตท.ถูกขายไปกับคนที่เขาอยากจะขายให้เพราะฉะนั้นพวกนักการเมืองและวงวานบ้านคือพลาดทั้งหมดผมไม่ต้องการยึดคืนปตท.เพราะซับซ้อนผมจะขายทิ้งปตท.เพราะทำได้ง่ายกว่าปตท.วันนี้ลูกผีลูกคนเป็นของรัฐเป็นของเอกชนไปดึงกลับเข้ามามันมีผู้ถือหุ้นรายเล็กรายน้อยซับซ้อนมีปัญหาเรื่องตลาดหลักทรัพย์มีปัญหาเรื่องคนที่มาซื้อทีหลังวิธีง่ายที่สุดไม่ใช่การยึดคืนปตท.แต่เป็นการล้วงตับปตท.เอาสัมปทานและสิทธิพิเศษที่เป็นของปตท.เป็นสมบัติสาธารณะล้วงคืนกลับมาและถ้าต้องการตั้งปิโตเรเลียมไทยแลนด์เอาอันนี้กลับเข้ามาปตท.จะเดี่ยงและเป็นง่อยในเวลาไม่เกิน2สัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นราคาของปตท.จาก2,300บาทจะดิ่งหัวทิ่มลงมาเหลือ40บาทรัฐบาลสามารถทำอะไรที่น่ารักมากก็คือตั้งโต๊ะรับซื้อที่50บาทคนจะมาสาธุการขอขายให้รัฐบาลที่50บาทแทนที่จะไปขายในตลาด50บาทเสร็จรัฐบาลขอให้เซ็นในฐานะเจ้าทุกที่ถูกโจรปล้นไปประชาชนที่ถูกโจรปล้นไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและถูกหลอกลวงและเราเอาการลายเซ็นของเจ้าทุกทั้งหลายเอากลับมาฟ้องได้เงินคืนจากนักโจรทั้งหลายที่ปล้นไปเอากลับมาได้เท่าไหร่เอามาเฉลี่ยกันให้กับประชาชนนั้นจะได้ปตท.อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยึดคืนปตท.แต่ยึดเอาเฉพาะตับไตไส้พุงของปตท.มาที่เหลือคุณก็ไปแข่งกับเชลกับแข่งกับเอสโซแข่งกับทาวเทคเอาเองนะครับอันนี้ขออภัยที่ใช้เวลานานแต่ว่าจะได้เห็นตรงกันว่าเรายึดคืนสมบัติชาติทวงคืนสมบัติประชาชนให้กับประชาชนมิใช่ยึดคืนปตท.แบบที่ต่างกันนะครับจะแก้ปัญหาของชาติสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือทวงสมบัติมูลค่าร้อยล้านล้านของประชาชนคืนให้กับประชาชนวิธีจะทวงไม่สามารถพึ่งรัฐบาลของนักการเมืองได้เพราะฉะนั้นจะต้องตั้งรัฐบาลประชาชนขึ้นมาใช้เวลา 1,000 วันเพื่อทำของ5-6 สิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่รายละเอียดมีอยู่ในนี้คำถามใหญ่ก็คือรัฐบาลประชาชนจะมายังไงท้ายสุดอยู่ดีๆจะไปขอคุณยิ่งลักษณ์บอกช่วยเถอะเพราะว่าอันนี้มันจะดีกับประเทศชาตินะนะช่วยออกจากทำเนียบรัฐบาลหน่อยแล้วเดี๋ยวให้คนดีๆก็ไปบริหารประเทศอันนี้ก็รอไว้ชาติหน้าไปบ่ายหรือเราจะไปไล่พร้อมทำเนียบแล้วไปไล่ยิ่งลักษณ์ออกจากทำเนียบแล้วท้ายสุดก็จะมีคนทุกหล่อนะฮะไม่ว่าจะชื่ออภิสิทธิ์มาหรือว่าปอนกับจาติกาวนิชหรือว่าเทพสุเทพเทือกสุบรรณวันนั้นอาจจะทำสัญญกรรมเปลี่ยนใบหน้าเลยเข้ามาแก้ไขได้ไหมครับไม่มีทางหรือว่าจะไปเอาปัญหาศิลปะอาชาสุวรรณที่ระดับประเทศไม่มีทางดังนั้นท้ายสุดถ้าจะทำให้เกิดรัฐบาลประชาชนมีทางเดียวเท่านั้นก็คือประชาชนต้องออกมาเรียกร้องและก็กดดันพูดกันยังไม่เหนียมมากที่ผม
สนอก็คือการปฏิวัติรัฐประหารเพียงแต่มันไม่ใช่การปฏิวัติรัฐประหารโดยทหารอย่างที่ผ่านมาแต่เป็นการปฏิวัติรัฐประหารโดยประชาชนผมขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ประชาชนหลายภาคส่วนยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า10เรื่องท่านไม่ทราบก็ไม่เป็นไรแต่กลุ่มเพราะเขายื่นมากแล้วเรื่องเกี่ยวกับการมาเปิดโรงงานที่ระยองมันใกล้กับสวนของสมเด็จประเทศแล้วรัฐบาลจะไปย้ายสวนประเทศออกไปให้ไกลที่สุดเพื่อให้โรงงานถ่านหินของจีนเข้ามาที่นั่นอันนี้ท่านยังไม่ทราบแต่พวกเราไปยื่นเรื่องแล้วหยุดก่อนได้ไหมเรื่องเขาพระวิหารซึ่งกำลังจะมีปัญหาอยู่มันก็กระทบต่อคนที่จะโลกกระทบต่อคนพัฒนาเดียวกันก็มีคนไปยื่นหลายเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราลงไปสู่การทวงคืนของสมบัติชาติมันน่าที่จะเป็นประเด็นเพราะขณะนี้กลุ่มนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเรียกว่าสภาปฏิรูปพลังงานแห่งชาติเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเสนอให้รัฐบาลมาสนใจว่าพลังงานของเราที่คุณนำไปเนี่ยอย่างท่านยกตัวอย่างของพูดนะครับหลายล้านล้านบาทถ้าเพียงที่เอาขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนหนี้สินของพี่น้องขอนแก่นภาคอีสานที่นาอยู่ที่ธ.ก.ส.เกือบหมดแล้วก็คงจะหมดหนี้หมดสินไปแถมยังมีเงินใส่กระเป๋าของพี่น้องทุกคนคนละ500,000อย่างท่านว่าเนี่ยถ้าครอบครัวนั้นมี10 คนก็5 ล้านก็ไปแล้วโดยที่ยังต้องเอาทรัพยากรเข้ามาแต่ขณะนี้เอาเข้ามาไม่ได้เพราะมันเป็นอำนาจของที่เขาไปเป็นเวลาร่วม50 ปีมาแล้วครับโดยกฎหมายของผู้มีอำนาจกฎหมายมาจากการเมืองซึ่งเขาเข้าไปในสภาในระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมรอพวกเราว่าให้เลือกตั้งเถอะนะพอไปแล้วเราจะไปแก้ปัญหาให้พวกท่านฉันจะเป็นผู้แทนพวกท่านแต่ในเบื้องลึกก็คือเป็นพระนาธิปไตยคือเงินเป็นใหญ่เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ได้คนมีเงินทั้งนั้นเลยครับเพราะมันพัฒนามาเท่าอย่างนี้คนขอนแก่น4-5 คนเข้าไปเป็นรัฐบาลท่านสมศักดิ์เกียรติสรณงค์คนชุมแพไปเป็นประธานท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคณะพักเพื่อไทยคุณภูเวียงครับน้องคนเมืองคนก็เป็นรัฐมนตรีสมศักดิ์ธรรมแล้วก็ท่านสมศักดิ์พงพาณิชย์ไปเป็นรัฐมนตรีศึกษา4-5 คนไปนั่งอยู่ตรงนั้นพวกผมถามทุกวันท่านออกไปแล้วท่านไปทำอะไรท่านก็บอกว่าแปลความก็คือว่าแล้วแต่จะมีคำสั่งมารัฐบาลเมื่อวันนี้เป็นรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มท่านก็มีข้อไหมครับถ้าจะพูดอะไรถ้าจะปรับคณะรัฐมนตรีเขาก็ต้องวิ่งไปฮ่องกงก่อนเขาต้องไปฟังคำสั่งก่อนเพราะรัฐบาลไม่ได้มีอำนาจตามระบอบที่เป็นอำนาจของประชาชนที่แท้จริงแต่ต้องฟังคำสั่งของคนมีอำนาจเหนือพี่ยอมพี่น้องยอมไหมครับแบบนี้ยอมเพราะยังผมไม่ถามขอนแก่นไปถามแต่ไหนก็ไม่ยอมถ้าไม่ยอมทำยังไงครับก็ต้องมีกลุ่มคนออกมาว่าคุณทำไม่ถูกรัฐบาลเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจ
วมกันอยู่ตรงนั้นมีเงินเข้ามาหลายแสนล้านต่อปีจึงไม่แปลกที่จะซื้อประเทศไทยท่านกำลังพูดที่ผมครับซื้อประเทศไทยช่วงนี้ใช้เงินเท่าไหร่ครับผู้แทน500คนสมมติอยากได้300เสียงผู้แทนขอนแก่นทานก็ไปในคำทานเข้าไปเพื่อขอเป็นผู้แทนดูลีลาน่าจะเป็นได้เอาไปเท่าไหร่20ล้านพอไหม30ล้านพอไหมเขาจึงได้ไปทั้งจังหวัดโดยวิธีเลือกตั้งพิษณุโลกอาจจะไม่มีนะหรือยังไงไม่รู้นะแต่อีสานทั้งหมดเกือบทั้งหมดมีลักษณะอย่างนี้ผู้แทนเอาเงินจากนักการเมืองเขาเรียกว่านายทุนพรรคการเมืองเอาเงินมาจากไหนครับนอกจากการนี้ผมโทรศัพท์ไปแล้วก็ตามผมการท่านายทุนเข้าไปอยู่จึงเป็นพรรคการเมืองของนายทุนพี่น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะก่อนจะไปสู่การแก้ถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่ามาสารบนเออท่านผู้ที่คงมีเงินเท่าไหร่น้องท่านสมชายมีน้ำยาหรือเปล่าสู้เขาได้ไหมวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตรงนี้ออกได้มีวิธีทำอย่างท่านผู้ที่คงบอกถ้าคนสองแสนคนเรามาพื้นที่หลายประเทศเปลี่ยนแปลงแล้วโดยอำนาจอันบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนสิ่งที่ฝากให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งผมได้นำมาพูดให้คนขอนแก่นฟังซึ่งภารกิจของผมกับท่านพุทธิพงศ์กับคณะต้องไปเลยครับไปพูดไปคุยแก่คนที่มีจิตใจที่เราต้องเอาบ้านเมืองไว้ตราบใดที่เอาเงินขึ้นเป็นใหญ่บ้านเมืองเรานะครับมันก็โกงกันไปได้ทุกเรื่องทั้งการงานการบ้านและการเมืองแม้แต่เรื่องเลือกตั้งก็ยังโกงผลการปฏิวัติโดยสร้างประชาธิปไตยแนวใหม่ซึ่งประชาชนเข้าไปเราจะไปล้างบ้านล้างเมืองเพื่อเอาทรัพยากรกลับขึ้นมานี่คือภารกิจที่เราขอฝากพี่น้องครับบ้านเมืองไหนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาดูตรงไหนอันนี้เป็นความรู้เราไปเห็นเขาได้เพราะว่ามันเป็นวิชาหนึ่งดูที่อำนาจเป็นของใครอำนาจเป็นของใครถ้าอำนาจเป็นของประชาชนบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยถ้าอำนาจเป็นของกลุ่มคนเป็นของพรรคการเมืองเป็นของคนเช่นขณะนี้เนี่ยเป็นของพรรคเพื่อไทยเป็นของพรรคเดียวเป็นของยิ่งรักรัฐบาลชุดนี้อำนาจเป็นของเขาอย่างนี้คือประเด็นการเพราะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์อะไรนะครับเขาดูที่อำนาจนะครับสำคัญมากคือดูที่อำนาจเป็นของใครอันที่สองเสรีภาพมีเสรีภาพไหมถ้าประชาชนมีเสรีภาพเต็มที่บริบูรณ์เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเสรีภาพนั้นต้องไม่ไปรบกวนเสรีภาพของคนอื่นนะไม่ไปก่อกวนคนอื่นคนก็เถียงว่าเอ๊ะวันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยนี่เรามาด่ารัฐบาลก็ได้นี่ไม่ใช่นะครับมันต้องประกอบด้วยส่วนอื่นๆอีกเสรีภาพเนี่ยเรามีเสรีภาพส่วนหนึ่งมีเสรีภาพแล้วไม่ได้แปลว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับถ้าอำนาจนั้นไม่ใช่ของประชาชนนะครับอันที่3คือความเสมอภาคต้องมีความเสมอภาคก็เป็นส่วนประกอบของประชาธิปไตยอธิบายแล้วยาวนะครับกฎหมายอันที่4คือหลักกฎหมายต้องมีกฎหมายและใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคไม่ใช่คนจนแล้วก็ใช้กฎหมายเต็มที่แต่ผู้มีอำนาจไม่ใช้กฎหมายเลยศาลตัดสินจำคุกก็ไม่ยอมเข้าคุกว่ะบอกศาลผิดอีกศาลไม่ยุติธรรมเนี่ยคือไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วมีคนเยอะเลยหนีคุกประเด็นนี้นะครับเป็นแฟชั่นแล้วไม่ยอมเข้าคุกนะครับผมก็เลยคิดจะหนีแล้วเนี่ย